เซคันด์เช็คคริติคอลทิกเกอร์ให้ผมทั้งหมดตบกับโคลโดเจ็ตเอาจากแว่นการของพวกเราไปเดี๋ยวนี้แค่น่ะเอ๊ะสาขาแรกเหรอครับฉันมีคนที่อยากให้นายเจอหน่อยออกมาตอนนี้เลยนะถ้าไม่มารับรองเสียดายแย่อีกนานกว่าจะเริ่ม second stage คงมีเวลาใช่ไหมล่ะขอโทษนะครับคุณคามุยคือที่จริงวันนี้ผมมีนัดแล้วนะเฮ้ยไม่ต้องห่วงเลยนัดอิบุกิไว้ใช่ไหมล่ะอ๋ออันนั้นเดี๋ยวฉันไปด้วยคุณคามุยน่ะเหรอก็แปลว่าสิ่งนั้นที่ว่าก็เกี่ยวข้องกับที่โอนิมารุทำด้วยสินะใช่ตอนนี้ยังฟันธงไม่ได้แต่ถ้ายึดตามที่นายบอกโอชิสกิโนอาก็คงถูกดึงไปพัวพันด้วยเหมือนกันทางนี้จะทำเท่าที่ทำได้ตอนนี้ฉันนัดคนที่มีข้อมูลมากที่สุดเอาไว้แล้วล่ะพรุ่งนี้จะเข้าไปคุยถ้าไปถามคนที่ว่าก็จะรู้ทุกอย่างใช่ไหมก็คงอย่างนั้นเท่ากับว่างจนถึงบ่ายสองแล้วนะอีเวนต์ส่วนบุคคลเหรอเทิร์นที่26แวนการ์ดผู้หวนคืนคือว่ากลับมาแล้วเหรออ้าวโคลโน่เองหรอกเหรออุตส่าห์หวังไว้ซะเยอะใช้แคร็กเกอร์เสียของเลยล่ะครับเนี่ยจะโผล่มาทำไมตอนนี้ล่ะเนี่ยฮะนายเนี่ยทำตัวหน้าหงุดหงิดชะมัดเดี๋ยวคุณคามุยเรียกผมมาเองนะว่าแต่ไม่ได้เจอกันสนานเลยนะอันนี้เจ้าหนูยังเล่นแวนการ์ดอยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ได้เจอกันตั้งนานดูแล้วไม่ได้จัดแข่งนี่นาแล้วอีเวนต์อะไรครับเนี่ยหานี่นายมาโดยไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอครับเพื่อนคนหนึ่งเพิ่งกลับจากต่างประเทศนะเพื่อนเหรอนั่นคนที่คุณคามุยอยากให้เจอกลับมาแล้วเหรอเอ้าโถเอ้ยใครเองเหรอเนี่ยเป็นฉันแล้วมันทำไมล่ะแล้วนายจะกลับญี่ปุ่นมาตอนนี้ทำไมเนี่ยแล้วแถมยังโผล่มาได้จังหวะพอดีพอดีเลยอ่ะพวกนายเนี่ยกัดจังหวะกันไม่เป็นเลยหรือยังไงโดนเหวี่ยงซะงั้นใครก็มาไฟเตอร์ในดิวิชั่น1ของยูโรลีกมาทำอะไรที่นี่นี่หรือว่าจะมาเพื่อเจอคนคนนั้นเฮ้ยช้าชะมัดเลยฮะคงไม่ได้หลงอยู่ที่ไหนหรอกนะเนี่ยไม่น่าจะหลงได้หรอกนะใจเย็นๆก่อนเถอะเราออกไปรับดีไหมครับไม่ใช่เด็กประถมสักหน่อยอะดูทุกคนตื่นเต้นที่จะเจอมากเป็นคนที่สุดยอดขนาดนั้นเลยเหรอแถมกลับจากต่างประเทศผมว่าผมเอาไปตามดีกว่านะโอ้กลับมาแล้วไอจีล่ะเซนโดคุงจริงๆด้วยอ่ะไอจีคราวนี้ตัวจริงเสียงจริงเลยคุณพี่ไอจีครับขอต้อนรับกลับบ้านไอจีพี่ชายครับกลับมาจนได้นะกลับมาแล้วคามุยคุงกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วครับวิสกี้กลับมาแล้วนะไทคุงเออคุณพี่ไอจีครับมานี่มาเลยมาเลยทั้งสติหน่อยสิคามุยทีม Q4 กลับมาพร้อมหน้ากันจนได้นะจะว่าไปทีมเก่าของคุณคามุยมีคุณไคคุณวิสกี้แล้วก็อีกคนสินะนี่เองคนนี้นี่เอง
จะเป็นไฟเตอร์ที่เก่งมากๆเป็นคนแบบไหนล่ะเนี่ยนายคือชินโดโครโนคุงสินะครับใช่แล้วครับหมอนี่แหละโครโนครับคุณพี่ชายคุณพี่ชายเหรอยินดีที่ได้รู้จักฉันเซโดไอจิคาโมยคุงเล่าเรื่องนายให้ฟังบ่อยๆฝากตัวด้วยนะโครโนคุงครับงั้นเหรอครับเนี่ยถ้างั้นไว้ค่อยเจอกันนะเอ้าไคคุงว่าไงจะไปหาเรื่องใครเข้าล่ะไม่ทำหรอกเน่ๆๆคุณพี่ชายครับเรื่องอื่นเอาไว้ทีหลังเหอะตอนนี้มาสู้กันก่อนนะมาสู้กันเลยมางั้นฉันเป็นคนต่อไปห้ามแซงคิวเด็ดขาดเลยนะวันนี้ราศีเมษอย่างฉันจะดวงดีที่สุดเฮ้ยต้องเป็นผมที่ผมรอมาตั้งนานแล้วแซงคิวได้ไงอ่ะต้องเลยผมต้องแข่งก่อนดิแซนด์อัพเวนกับจงลุกขึ้นมาร่างอวตารของฉันไปลาสเตอร์แบลดไม่ได้เห็นตั้งนานแน่จะตอนนี้หรือตอนไหนร่างอวตารของเซโนคุงก็ต้องลาสเตอร์แบลดเท่านั้นนะครับไม่ได้ไปเรียนอย่างเดียวแต่ไปฝึกฝีมือมาด้วยอย่างนั้นสินะโจมตีใส่แว่นกันไม่เปลี่ยนไปเลยนะไอจีก็คือไอจีนั่นแหละไรเช็คไรเอ็กซ์ตรีมแบทเทอร์เซิร์ฟเวอร์เทมเปอร์โจมตีป้องกันจบเธอแล้วครับหน้าเดิมๆมากันครบเลยนะเนี่ยทุกคนอยู่กับฉันเสมอแต่ว่ารูปร่างหน้าตาก็พัฒนาไปตามกาลเวลานะดวงพวยพุ่งขึ้นมาพลังใหม่ของฉันไปลาสเตอร์แบลดเอ็กซิตโอ้เนี่ยเหรอบลาสเตอร์เบลดใบใหม่นะโอ้เป็นเกรด3ซะด้วยอ่ะอุ๊ยคุณพี่ชายเท่ระเบิดเถิงสุดยอดทุกคนไปกันเถอะเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะเป็นความรู้สึกที่คุ้นมากๆเอาละต่อไปเป็นเทิร์นของผมแล้วสไตรค์เจเนเรชั่นโจมตีเพอร์เฟคกัดงะทริปเปิลไดรฟ์นี่นะดูเหม่อๆนะเปล่าครับแค่ว่ามันแปลกๆเพิ่งเคยเจอกันแท้ๆแต่รู้สึกคุ้นเคยกับคุณไอจีเหมือนเคยเจอโอ้มองออกด้วยเลยผู้ชนะเซนโดไอจีเออคุณคามุยแพ้เล่นกันเร็วดีเนาะสุดยอดเก่งสุดๆจริงๆด้วยเฮ้ยคุณพี่ชายแกร่งมากจริงๆเลยคามุยคุงก็เก่งขึ้นเหมือนกันนะที่อเมริกาน่ะมีไฟเตอร์เก่งๆเยอะแยะเลยใช่มะงามีการภาษาอังกฤษแล้วก็มีการจัดแข่งหลายรายการเลยไว้นายก็ไปขอเข้าสู้ด้วยล่ะอย่าลืมเยี่ยมต่อไปก็เป็นตาของท่านมอริคาว่าคาสุมิคนนี้แล้วล่ะมาท่านเทินอะไรเนี่ยเป็นตาผมตั้งหากล่ะครับฮะตาฉันตั้งหากแล้วแต่นายอาจจะต้องรอเป็นคิวสุดท้ายเลยอ่ะนะครับแต่วันนี้ผมอยู่นานไม่ได้นะครับคุณพี่ชายครับใกล้จะถึงเวลาแล้วครับขอโทษนะเดี๋ยวฉันคงต้องไปแล้วล่ะอ้าวเหรอที่บอกว่ามีธุระต่อสินะพอดีนัดคนไว้เนี่ยโอ้งั้นเชิญเลยไม่แปลกหรอกที่จะกลัวยอดฝีมืออย่างฉันใช่ที่ไหนกันเล่างานเลี้ยงต้อนรับเริ่มตอนทุ่มหนึ่งนะไปกันเถอะโดนัลด์คุงหมายถึงยังไงเหรอครับขอฝากหน่อยนะไปแล้วเดี๋ยวก็ทิ้งซะหรอกเดี๋ยวคุณขโมยงั้นไว้เจอกันนะ
ครับเจอกันนะเจอกันโชคดีนะโชคดีครับใหม่งั้นก็ไปสาขา2กันเลยเอ๊ะสาขา2เหรองั้นคุณนิจิก็ไปเจออิมุกิเออส่วนรายละเอียดอ่ะเอาไว้คุยกันที่โดดแล้วกันExcuse me, huh? Is this train going to Takao Mountain? No. It's going to Shinjuku. The train's going to Takao Mountain. Will be platform 1 and 2. Oh, thank you. คุณพี่ชายครับขอโทษนะทั้งสองคนเอ๋ตอนนี้เรียนอยู่มหาลัยที่อเมริกาเหรอครับอืมเรียนสาขาจักรวาลวิทยากับฟิสิกส์ดาราศาสตร์นะนี่กลับมาช่วงปิดเทอมจักรวาลวิทยามันใช่พวกกาแล็กซี่กับหลุมดำหรือเปล่าครับอ้ออารมณ์ประมาณนั้นแหละสุดยอดนอกจากคุยภาษาอังกฤษได้แล้วยังอ่านตำราภาษาอังกฤษยากๆออกด้วยเหรอครับเฮ้ยนายเนี่ยนะถามอะไรที่มันน่าถามหน่อยดิแต่มันสุดยอดไปเลยนี่ครับ เรียนในมหาลัยเป็นภาษาอังกฤษด้วยผมเราไม่กระดิกหูสักนิดเลยฮะไม่ต้องห่วงเลยเพราะฉันก็เหมือนกันมันน่าอวดไหมครับเนี่ยโตโน่คุงขอแห้งบ้างไหมอ๋อครับไปซื้อน้ำกันไหมครับไม่ต้องหรอกเดี๋ยวฉันซื้อมาให้คามุยคุงกับโตโน่คุงรออยู่นี่นะดูเขาเป็นคนที่แปลกดีนะครับคุณพี่ชายเหรอดูเป็นมิตรกับทุกคนแล้วก็อ่อนโยนมากๆคุณพี่ชายเนี่ยเขาก็เป็นแบบนี้แหละยิ่งเทียบกับใครแล้วยิ่งแล้วใหญ่ผมไม่ได้พูดขนาดนั้นสักหน่อยเลิกยังฮะเหมือนผมเคยเจอเขามาก่อนเลยทั้งที่ไม่น่าใช่งั้นเมื่อตอนนั้นโครโนคุงก็สัมผัสถึงฉันได้สินะใช่ไหมล่ะขอบคุณมากครับแล้วตอนนั้นที่ว่าในการต่อสู้เมื่อปีก่อนเนี่ยฉันกับพวกพ้องที่เมืองนอกก็เข้าร่วมด้วยแล้วก็ส่งไตรฟอร์สไปน่ะตอนคีออสไครซิสกับสไตรเกตน่ะเหรออืมข้างในสไตรฟอร์สที่ไฟเตอร์ทั่วโลกรวมพลังส่งไปให้โครโนคุงฉันสัมผัสจินตนาการของนายได้นะนี่เองสัมผัสกันผ่านสไตรฟอร์สแปลว่าเชื่อมถึงกันสินะครับ มีเวลานะเราทานข้าวกันก่อนไหมก็ดีนะครับแล้วทานร้านไหนดีล่ะครับเอาร้านนั้นละกันก็เพราะว่าคามุยคุงเนี่ยเล่าเรื่องโครโนคุงให้ฟังอยู่บ่อยๆเลยไม่รู้สึกเหมือนเพิ่งเคยเจอกันเลยงั้นเหรอครับเนี่ยโครโนคุงที่ตอนแรกไม่ชอบเข้าสังคมได้มาเจอกับแวนการ์ดก็เลยได้มีเพื่อนเพิ่มขึ้นได้ฟอร์มทีมเจออุปสรรคแต่ก็ผ่านมาได้โดยตลอดได้รู้ละเอียดสักขนาดนั้นน่ะคงเรียกว่าเป็นคนแปลกหน้าไปได้แล้วล่ะนี่คุณคามุยทำไมเล่าละเอียดจังล่ะครับไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่นะเป็นบันทึกการเติบโตของนายไงเล่าอาหารที่สั่งได้แล้วครับโอ้โหน่าทานจังเลยเฮ้ยกลิ่นยั่วยวนสุดๆจะทานแล้วนะครับอร่อยมากเลยอาหารอร่อยมากครับจะว่าไปผมคาใจเรื่องหนึ่งมานานแล้วทำไมคุณคามุยถึงเรียกคุณไอจิว่าคุณพี่ชายล่ะครับ
อ๋อคือเรื่องนั้นน่ะนั่นก็เพราะว่าคุณพี่ไอจีคือคนที่จะกลายเป็นพี่ชายของฉันยังไงเล่าอ๋อฟังนะคุณพี่ไอจีก็คือพี่ชายของคุณเอมิเทพธิดาของฉันไงคุณเอมิอ๋อที่ใช้เด็กเบอร์มิวด้าไทรแองเกิลนี่เองคุณเอมิเป็นน้องสาวของคุณไอจีสินะครับเนี่ยอืมเอมี่บอกว่าตอนนั้นน่ะสนุกมากฝากฉันมาทักทายโครโน่คุงด้วยละโหดีจังเลยนะโครโน่เอ๋เออแต่ว่าทำไมคุณไอจิถึงกลายเป็นพี่ชายคุณคามุยล่ะเออก็แบบว่านี่นายอย่าให้ต้องพูดทุกอย่างเด้ก็ฉันกับคุณเอมี่น่ะผูกพันกันไว้ด้วยได้แดงแห่งโชคชะตายังไงเล่าแต่คุณคามุยมีคุณนางิสาอยู่แล้วนี่ครับพูดถึงชื่อนั้นเด็ดขาดจะไม่อยากได้ยินเมื่อไม่อยากโอ้โหเป็นวิวที่สวยมากเลยครับจริงด้วยลืมไปซะสนิทเลยที่เป็นของฝากให้โครโน่คุงเนี่ยขอบคุณมากนะครับระหว่างเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วพวกฉันก็ออกเดินทางไปหลายที่แล้วก็ได้การ์ดใบนี้มา G-Unit ของ Gear Chronicle ฉันไม่มีเพื่อนที่ใช้แคลน Gear Chronicle เลยอะนะก็เลยคิดว่าถ้าได้เจอโครโน่คุงก็จะยกให้เป็นการ์ดที่มีพลังสูงมากเลยนะสกิลทำงานที่ Generation Break 8น่ะเอ๊ะ GB8 เหรอก็แปลว่าต้องมี G unit หงายหน้า8ใบถึงจะใช้ได้เหรอจริงเหรอเนี่ยมีหน้าสกิลถึงได้เก่งนักผมน่ะเพิ่งเคยเจอการ์ดแบบนี้ครั้งแรกเลยครับ Generation Break 8ทุกๆครั้งของการสไตรค์มองหาทุกๆความเป็นไปได้และคว้าอนาคตที่อยู่แสนไกลมาไว้ในมือต้องเป็นคนที่มีพลังจินตนาการถึงขีดสุดเท่านั้นถึงจะใช้ได้นะคือว่ามีอะไรเหรอการที่สุดยอดขนาดนี้ผมคงรับไว้ไม่ได้ไม่ต้องห่วงฉันเห็นภาพหมดแล้วละโครโน่คุงนายจะใช้การ์ดใบนี้ก้าวข้ามไปถึงอนาคตได้ช่วยรับมันไว้ได้ไหมรับข้ายังชั่วไปมอบให้สักทีนึงได้ของเทพจากคุณพี่ชายสักทีนะนายดูแลให้ดีๆล่ะนะเข้าใจไหมโอ้ยผมเจ็บนะครับเราไปกันเถอะกลับมาแล้วเหรอครับไอจีคุงคุณชินไม่ได้เจอตั้งนานแน่ทุกครั้งที่กลับมาก็จะดูแข็งแกร่งขึ้นแหมซาบซึ้งจริงๆเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนไปขนาดนั้นสักหน่อยนึงอ่ะไม่ได้เจอพวกแกตั้งนานแน่คุณชินครับเจ้าอีบุกิล่ะยังมาไม่ถึงเลยครับแปลว่าทางสาขาหลักคงจะงานยุ่งสุดๆแน่เลยเฮ้ยแบบนี้ไม่ไหวเลยฮะเอาไงดีล่ะครับคุณพี่ชายอ้าวเหรอเป็นโอกาสดีเลยโครโน่คุงช่วยสู้กับฉันหน่อยได้ไหมพูดจริงเหรอครับได้ครับ โอ้ฝ่ายคือคุณไอจีผลลัพธ์จะออกมายังไงนะคนนั้นน่ะไอดอลไซจิหรือเปล่าวะฮะแคมป์เอเชียเซอร์กิตนั่นเหรอไม่มีทางอยู่ที่นี่ลักเออนั่งสินะขอบคุณมากนะท่านที่มาอุดหนุนเอาล่ะ
จิตัวจริงมาเริ่มกันเถอะอ๋อครับStand up! Vanguard!